ผมก็หวังอยู่ว่ามติของเพื่อไทยก็ดีมติก้าวไกลดีไปถึงคุยกันแล้วมันอะไรเหมาะสมกว่ากันแต่ไม่ทันไรคู่เจรจาแล้วก็หายไปซะแล้วนะครับตามหาคู่เจรจาให้หน่อยสิประกาศคนหายหรอประกาศก้าวไกลหายไปไหนอันนี้ไม่ใช่พูดเล่นแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่กระทบจิตใจทางพรรคเพื่อไทยนะครับถือว่าท่านไม่ให้เกียรติพวกผมเกียรติอันน้อยนิดของผู้แทนราษฎรเนี่ยถูกเหยียบย่ำหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าประธานสภามันคุยกันได้มันไม่ใช่เรื่องที่จะไปลักไก่กันลักษณะอย่างนี้ท่านอยากจะเป็นจนไม่ห่วงว่าเพื่อนฝูงคิดยังไงได้ยังไงโดยมารยาทเนี่ยนะผมคิดว่าจิตสำนึกพื้นฐานท่านเนี่ยต้องถามว่ามีหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมไม่อยากให้ประชาชนเข้าใจอย่างนั้นครับสมมติถ้านายกชื่อประวิตรขึ้นมายังไงพี่อดิศรก็ไม่ยอมถูกป่ะเพราะว่าไม่โอเคไม่ถ้าเสนอประวิตรมาโทษนะครับเจอตีนผมแน่ทีนแน่เพราะว่าผมไม่ยอมทั่วได้พูดคำให้มันขาดๆเนี่ยเข้าใจง่ายๆโอกาสที่คุณประวิตรคุณประยุทธ์จะกลับมาในยาริเลยครับเพราะประชาชนได้ตัดสินไปแล้วบัญชีรายชื่อของพรรคท่านเนี่ยได้คนเดียวท่านไม่อายเหรอจะมาเป็นนายกอ่ะใช่ไหมทางกรรมการบริหารหลังจากฟังคณะกรรมการเจรจาได้นำเสนอแล้วเนี่ยกรรมการบริหารมีความเห็นว่าควรยืนในหลักการ14+1ก็คือหลักการแรกที่นำเสนอไปขอให้กรรมการที่รับภาระมอบหมายจากกรรมการบริหารไปเจรจาในประเด็นนี้ต่อไปนั่นก็คือหมายความว่าไปเจรจาเรื่องของ14รัฐมนตรีและตำแหน่งประมุขนิติบัญญัติตามที่ได้เสนอตอนแรกสุดขอเป็นของพรรคเพื่อไทยนะครับอันนี้เป็นความเห็นของกรรมการบริหารและนำมาสู่ของการพิจารณาร่วมกันในที่ประชุมของส.ส.พรรคเพื่อไทยในช่วงบ่ายในประเด็นที่กรรมการบริหารมีความเห็นอย่างนี้ก็นำเข้าสู่การพิจารณากับทางสมาชิกพรรคซึ่งเป็นส.ส. 141ท่านนะครับข้อเสนอของสมาชิกนอกจากที่เราได้รับมาก่อนหน้านี้แล้วและวันนี้สมาชิกส่วนใหญ่ก็ยังมีความประสงค์และยืนยันว่าขอให้ผู้เจรจาหรือผู้ที่รับมอบหมายจากกรรมการบริหารไปเจรจาเนี่ยได้รับข้อเสนอของกรรมการบริหารเนี่ยไปเจรจาความหมายก็คือว่าสมาชิกส่วนใหญ่นะครับเห็นว่าควรจะไปเจรจาในมุมที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริหารก็คือ14+1ผมก็แปลกใจนะแปลกใจมากๆในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลักษณะอย่างนี้เพราะวันนี้วันที่28เป็นวันที่ทั้งสองพรรคจะต้องไปเจรจาพูดจาเรื่องประธานสภาเพราะว่าทั้งสองฝ่ายยังไม่มีฝ่ายใดยกตำแหน่งประธานสภาให้กันเลยครับซึ่งก้าวไกลมักจะออกข่าวว่าตนเองได้รับการยกให้เป็นประธานสภาซึ่งไม่จริงวันนี้ผมก็คิดว่ามติของเสียงส่งข้างมากของพรรคเพื่อไทยต้องการให้ได้เจรจากันใหม่เจรจากันใหม่บนข้อมูลที่เป็นจริงเนี่ยผมก็หวังว่าจะได้เจรจากันอยู่ๆท่านก็เลื่อนการเจรจาไปโดยไม่มีเหตุผลแถมซ้ำมีหนังก็ลักไก่เสนอหมอมาจากพิษณุโลกขึ้นมาเป็นประธานสภาผมถือว่าเป็นกระบวนการลักไก่ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในลักษณะในการเจรจาไม่รู้จะอธิบายอะไรก้าวไกลต้องอธิบายคราวนี้ไม่ใช่เพื่อไทยต้องอธิบายท่านคิดอย่างไรท่านเสนอหมออ๋องมาซึ่งผมก็ไม่ว่าท่านนะครับในส่วนตัวผมก็เคารพนับถือกันอยู่แต่ว่าเรื่องหลักการยังไม่ผ่านท่านเสนอคนอย่างนี้มาผมถือว่าลักไก่น่าเกลียดไหมครับไก่ทั้งเล้าจะเอาไปหมดเลยโดยไม่มีเพื่อนฝูงมองตาปิดๆอย่างนั้นนะครับผมว่ามันไม่ดีแน่มันไม่ดีแน่ก้าวไกลต้องตอบให้ทันทีนะครับตอบเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวเรื่องใหญ่ทีเดียวซึ่งเหตุการณ์ในที่ผ่านมาไม่เคยปรากฏในการจัดตั้งรัฐบาลลักษณะพรรคแกนนำเลื่อนโดยไม่มีเหตุมีผลลักษณะอย่างนี้ครับให้มันเสร็จลุล่วงไปเสียอย่ามาลักไก่อย่างนี้มันอารมณ์ไม่ดีอ่ะมันดูท่าทางมันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมก็หวังอยู่ว่ามติของเพื่อไทยก็ดีมติก้าวไกลดีไปถึงคุยกันแล้วมันอะไรเหมาะสมกว่ากันแต่ไม่ทันไรคู่เจรจาแล้วก็หายไปซะแล้วนะครับตามหาคู่เจรจาให้หน่อยสิประกาศคนหายหรอประกาศก้าวไกลหายไปไหนอันนี้ไม่ใช่พูดเล่นแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่กระทบจิตใจทางพรรคเพื่อไทยนะครับถือว่าท่านไม่ให้เกียรติพวกผมก
บางคนบอกว่าต่อให้ห่างกัน10คะแนนแต่ว่าต่อให้ห่างกัน1คะแนนเขาก็คือผู้ชนะแค่ตามหลักผู้ชนะเขาก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะเลือกก่อนพี่ตูคิดว่าไงผมพูดหลายครั้งจนอาจารย์เพื่อนฝูงผมอยู่เชียงใหม่ก็แอบไปดอดไปกินส้มเหมือนกันนะอาจารย์ธเนศเจริญเมือง1คะแนนก็อย่างงั้นอย่างนี้ก็ว่าไป1คะแนนผมยอมรับในการชนะนี่1คะแนนคุณก็ได้นายกรัฐมนตรีไป1คะแนนหรือประธานสภากับนายกน่ะผูกติดเพราะว่าต้องได้เสียงเกินครึ่งเพื่อไทยพลังประชาชนไทยรักไทยได้เกินครึ่งมาตลอดถึงไปจับเอาประธานสภาได้ใช่ไหมครับชวนดีภัย62แต้มทำไมเป็นได้นะครับนายอุทัยพิมพ์จะชนในอดีต3เสียงก็ยังเป็นประธานสภาเลยครับผมว่าก็ไม่รู้ว่าก้าวไกลเขาอยากได้ประธานสภาไปทับคุณพิธาทำไมคุณพิธาเบาอยู่ดีๆไปทับให้มันหนักลงอนาคตมองมันฝ่ายตรงข้ามเขาทับอยู่แล้วนะเขาขวางอยู่แล้วอยู่ๆเอาคุณหมอของจากที่โลกมาทับตัวเองเนี่ยเอาน้ำโป๊กข้างเจ้าของไว้ท่านอีสานบอกแปลว่าอะไรคะเอาน้ำมาขวางทางตัวเองเดินเราเป็นผู้ใหญ่เรารู้ว่าเพื่อนฝูงต้องไปด้วยกัน4ปีถ้าเราได้เสียงอันดับ1ประธานสภาเป็นของก้าวไกลแน่นอนไม่มีปัญหาหมายถึงว่าถ้าเราได้อันดับ1เรายอมยกประธานสภาให้ก้าวไกลแล้วเราเป็นนายกใช่มั้ยเพราะว่าเราเป็นพี่เป็นน้องกันต้องอยู่ด้วยกันอีก4ปีประธานสภาโดยความเป็นจริงเป็นหน้าเป็นตาแต่ไม่มีอำนาจมาแทรกแซงในการบริหารราชการจริงๆนะครับเขาบอกว่าปมประธานสภาจริงๆแล้วมันเหมือนเป็นการต่อรองตำแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีมากกว่าไม่ว่าที่คุณเฉลิมออกมาพูดหรือว่าพี่ตู่ออกมาพูดเองก็ตามจริงๆมันคือต้องการสิ่งนี้จริงไหมไม่ไปต่อรองนะครับอย่าไปผูกโยงกับท่านเฉลิมเลยอย่าจินตนาการแบบผิดพลาดอาจารย์มหาลัยเกษตรคนหนึ่งวิเคราะห์ประวัติผมผิดพลาดหมดผมมาสอบตกเขตอะไรต่างๆท่านไม่เคยอ่านหนังสือเลยนะไปสอนหนังสือได้ไม่เข้าใจอดีศรเบียเกตคือใครแต่ท่านก็พูดจาไปกินส้มมากไปปวดท้องหรือเปล่าผมบอกว่าพูดมาพ่นนะอย่างนี้ดักใส่ครับผมว่าเอาอยู่ในสังคมที่ว่าเอาเจรจาพูดกันใหม่ดีกว่านะนะมันก็ไม่สายจนเกินไปแล้วนะครับสายเกินไปท่านรักไก่ไปเอาไก่มาคืนซะก็คุยกันต่อไปณปัจจุบันนี้เพื่อไทยไม่โอเคผมพูดก่อนลงนามไม่ได้เพื่อไทยได้พูดกันว่าตำแหน่งนี้จะเป็นของเพื่อไทยคู่เจรจาไปเจรจายังไงก็ต้องกลับมาบอกพวกเราผมถึงจะพูดคำถามคำตอบที่ต้องให้มันเกิดขึ้นก่อนว่าถ้าไปคุยแล้วสุดท้ายเขาไม่ยอมแล้วกลับมาคุยใหม่ว่าจะยังไงต่อใช่ไหมพวกที่ไปเจรจาก็อย่ารักใครผู้แทนราษฎรไปไม่ใช่ไปทึกทักคิดได้ทันทีอำเภอใจไปยกคนนั้นยกคนนี้ให้ยกลูกคนนี้ให้คนนี้ยกสามีคนนี้ไปให้คนนั้นโอ้มันไม่ได้ยกทรัพย์สมบัติคนนี้ไปให้มันไม่ได้ครับต้องมีหลักในการเจรจาฟังแล้วจบยากเหมือนกันนะพี่ตูนะเอาจริงถ้าต่างคนต่างไม่ยอมจบยากแต่คุยกันมาคุณกันไปกันมาก็มีทางไปครับไม่ใช่ทางตันไม่ตันหรอเพราะว่าสภาถ้าตกลงกันไม่ได้ก็โหวตครับแบบเรื่องหัวหน้าชั้นเนี่ยเห็นไหมตัวครูโอล็อบบี้ไม่ได้ให้คนนี้เป็นมันก็ต้องโหวตเสียงสภาเรื่องการโหวตเสียงเป็นเรื่องธรรมดานะครับเดี๋ยวนี้คนคิดเรื่องธรรมดาว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นสภาตกลงกันไม่ได้ก็ต้องโหวตเสียงอย่าไปเล่นอะไร500คนเขาจะวินิจฉัยเขาเองสมมติถ้านายกชื่อประวิตรขึ้นมายังไงพี่อดิศรก็ไม่ยอมถูกป่ะเพราะว่าไม่โอเคไม่ถ้าเสนอประวิตรมาทูตนะครับเจอทีมผมแน่ทีมแน่เพราะว่าผมไม่ยอมทั่วได้พูดคำให้มันขาดๆเดี๋ยวเข้าใจง่ายๆโอกาสที่คุณประวิตรคุณประยุทธ์จะกลับมาเนี่ยอย่าลิ้งเลยครับเพราะประชาชนได้ตัดสินไปแล้วบัญชีรายชื่อของพรรคท่านเนี่ยได้คนเดียวท่านไม่อายเหรอจะมาเป็นนายกอ่ะใช่ไหมเขาลบประชาชนประชาชนเพิ่งเลือกตั้ง14พฤษภาไปลืมได้ยังไงนะครับแน่นอนคุณมีสิทธิ์เสนอคุณมีสว250แต่ผมยังเชื่อมั่นว่าสว250คนเนี่ยท่านมีคุณวุฒิที่จะวินิจฉัยเรื่องนี้ผมไม่ก้าวกาดผมไม่ด้อยค่าสวเพราะสวก็มาตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้เหมือนกัน